สวัสดีครับผมชื่อแบงค์นะครับนายอิสรินทร์วัฒนาคาราเป็นเจ้าของก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าวัดหนังครับถ้ารวมของรุ่นที่1ด้วยก็อยู่ประมาณ45ปีครับผมเป็นรุ่นที่3แล้วครับทางคุณยายผมครับเขาเป็นตระกูลมาจากประเทศจีนนะครับก็คือไห่หลำเลยแท้ๆเลยจะเป็นจากทางเครื่องเทศมากกว่าครับที่มาจากผมจะสั่งมาจากทางประเทศจีนหมดเลยก๋วยเตี๋ยวของผมจะมีเต้าหู้ยี้ด้วยในการทานใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวไห่หลำเป็นสูตรดั้งเดิมจากรุ่นแรกเลยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดใช่ครับเนื้อผมรุ่นใหม่ขึ้นอะไรเจนใหม่ขึ้นมันก็จะมีเนื้อโกเบอาจจะมีเนื้อวากิวเข้ามาเสริมด้วยก็มีทั้ง A4 และ A5 ถ้าเป็นวากิวตัว A4 จะอยู่ที่150บาทถ้า A5 จะอยู่ที่200บาทครับโกเบก็จะอยู่ที่100บาทครับเนื้อน่องลายนะครับก็จะมีเป็นทั้งเนื้อน่องลายกรอบและเนื้อน่องลายตุ๋นคือเป็นเนื้อส่วนเดียวกันครับเพียงแต่ว่าต่างกันที่ว่าน่องลายกรอบจะเป็นเนื้อสดน่องลายตุ๋นก็คือเราจะเอามาตุ๋นนะครับมันก็จะมีเท็กเจอร์ที่ต่างกันแล้วก็เรื่องลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นทางร้านเราจะเป็นคนที่ทำเองเลยจากที่ทางบ้านเลยใช่ครับทำมาตั้งแต่ต้นตระกูลตั้งแต่รุ่นที่1แล้วเนื้อเยอะมากครับแทบจะเกือบ 100% เลยด้วยซ้ำทางร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดหนังนะครับที่ตลาดฟูดวิลล่านะครับจะเปิดตั้งแต่11โมงครับถึงบ่าย3โมงเย็นจะมี2สาขานะครับก็มีสาขาที่ตลาดฟูดวิลล่าแล้วก็สะพานเจษฎาบดินทร์แล้วก็มีช่องทางตอนเย็นทางออนไลน์ครับก็จะมีทาง Grab Food ทางแพลตฟอร์มต่างๆเลย Foodpanda หรือ Robinhood สั่งได้ตั้งแต่บ่าย3โมงเย็นถึง3ทุ่มนะครับเปรี้ยวปากรีวิว